ร์ชาวท่านใดที่เกิดวันจันทร์เช้าๆเนี่ยตื่นมาทำบุญตักบาตรให้จิตใจนะผ่องแผ้วจิตเกษมก่อนแล้วท่านอย่าลืมนะฮะท่านจะได้นะฮะจะได้อะไรหนึ่งจะได้ข่าวคราวจากคนทางไกลเรื่องอะไรฮะเรื่องการเดินทางญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะมาหาท่านในวันพรุ่งนี้ครับใครที่ประเภทว่านะฮะกำลังจะประกอบกิจการงานต่างๆตื่นเช้าใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยรอคอยเลยครับคำพูดการเจรจานะฮะเพราะว่าการยานิมิตดีๆจะเกิดขึ้นเปิดหน้าร้านมาปุ๊บออเดอร์มาครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะติดจานต่างๆนะครับติดจานถูกปุ๊บโอ้โหลูกค้าสั่งนะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดวันจันทร์ไม่รู้เมื่อกี้เกิดวันจันทร์หรือเปล่านะท่านที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์มีข่าวดีครับเรื่องด้านความรักนี่เขาบอกว่าความรักอับเฉาครับถูกบ่นแต่ละเช้าๆนะฮะอย่าอยู่ใกล้กันนะสามีภรรยาไหว้พระสวดมนต์แล้วต่างคนต่างอยู่ทุกอย่างจะจบด้วยดีมีสิ่งหนึ่งนะครับรถลาที่จอดไว้ท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะแล้ววันศุกร์จะต้องมีภารกิจการงานนะฮะออกบ่ายๆเช้าๆอยู่บ้านก่อนสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสามีไปทางนึงภรรยาไปทางนึงทุกอย่างจบมาจบแล้วเป็นไงต่อเราก็รอคอยเลิกดีๆในช่วงบ่ายๆนะครับค่อยประกอบกิจการเริ่มต้นใหม่กิจการดีๆรอคอยท่านอยู่นะครับ